ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาส์เปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเราก็เรียกได้ว่าจัดของดีจัดของโหดจัดของแร่ไอเทมมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทานเฟอร์มาร์เก็ตนะครับผมได้บันทึกข้อมูลใส่ชื่อของรูคัสคิสพิมเป็นแข้งใหม่ของทัพประสาทสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเสริมหนักเสริมโหดเหมือนโกรธใครมาเลยละครับหลังผลงานเลขแรกของประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เนี่ยย่ำแย่เหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นในศึกไทยลีกแล้วก็ศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับในเมื่อสถานการณ์ทีมมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับบิ๊กเนในวิงชิดชอบจะไปยอมได้ยังไงล่ะครับผมก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจัดของหนักของโหดอย่างกิยเม่บิโซรี่ไปหมาดๆนะครับมาในวันนี้นะครับผมก็ได้จัดบราซิลอีกรายนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับหรือว่าประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะหวนกลับสู่บราซิเลียนคอนเนคชั่นอีกครั้งนึงนะครับเหมือนกับในยุคที่ดิโอโก้แล้วก็มาเชน่านั้น2แนวรุกคู่หูตีนระเบิดที่ช่วยถล่มประตูให้บุรีรัมย์เป็นว่าเล่นก็ถ้าหากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นฟื้นคืนชีพแบบยุคนั้นขึ้นมาอีกก็เรียกได้ว่าโคตรโหดโคตรน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับโดยลูคัสคิสพิมนะครับผมแนวรุกสารพัดประโยชน์ในวัย29ปีนะครับได้ถูกสื่อประเทศบราซิลนะครับตีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะย้ายมาค้าแข่งกับทัพปราสาทสายฟ้าในริโวไทยลีกในช่วงเล็กที่2ด้วยสัญญา2ปีนะครับก่อนที่ล่าสุดนะครับผมลูคัสคิสพิมเจ้าของส่วนสูง178ซมจะมีชื่อเป็นนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบนเว็บไซต์ Transfer Market นะครับถึงแม้ว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะยังไม่เปิดตัวนะครับแต่มีข่าวออกมาแบบนี้ก็แทบจะเป็น 100% สำหรับได้นักเตะคนนี้มาครอบครองแล้วล่ะครับผมสำหรับลูคัสคิสพิมนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าจะเป็นกองกลางตัวรุกก็สามารถเล่นได้นะครับก็เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับและล่าสุดของเจ้าตัวนะครับผมลงเล่นให้กับสโมสรฟอนตาเลซ่าในลีกสูงสุดของบราซิลนะครับนั่นก็คือบราซิลเซเรียเอนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังเคยค้าแข่งกับสโมสรดังอย่างซานโตสที่มีเจ้าเนย์มาร์ร่วมทัพอีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ซานโตสก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายนะครับวันนี้ทางช่องเซาเปาโลของเรานะครับก็ได้หาคลิปนำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมฝีเท้าของเจ้าลูคัสคิสพิมด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็เชิญพ่อแม่พี่น้องไปลองสเกาดูกันได้เลยนะครับSurprise is you.